เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าคุรุมิในโค้ดเบต้ากับคุรุมิตอนที่มาเล่นจริงเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนสกิล F ไปนะครับผมเป็นสกิลโยงสายฮิลนั่นเองนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่เชิงขนาดนั้นเอาเป็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าไปคนละแบบกันเลยนะครับผมแต่ว่าความน่าเล่นจะยังน่าเล่นเหมือนเดิมไหมยังไงก็มาดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งสปอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมว่าคุรุมิไม่แย่นะครับผมเล่นสนุกมากแต่ผมรู้สึกว่าบางสกิลมันอาจจะไม่ดีเท่าสกิลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคุรุมินะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าการเล่นซัพพอร์ตในเกมนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซับฮิลอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมทางด้านฝีมือการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเล่นซับหรือว่าเล่นตัวอะไรก็ตามนะครับในเกมนี้คุณหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกฝนสกิลสู้ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดสกิลกันนะครับโอเคสำหรับคุรุมินะครับผมสกิล F นะครับเป็นสกิลที่โยงสายและฮิลเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายขั้นที่1ก่อนแล้วกันนะครับผมของ Binding Prayer นะครับ Binding Prayer เขินๆโอเคครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่ใช้โยงเพื่อฮิลเพื่อนนะครับเราสามารถมาทดสอบได้ในโหมดซ้อมนะครับแต่ว่าต้องขอแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตัวเพื่อนเรานะครับเราจะไม่เห็นหลอดเลือดเขานะครับผมอันนี้เลยผมเลยทดสอบให้ดูไม่ได้นะครับว่าฮิลขึ้นอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราใช้กด F นะครับจะทำการโยงสายสัมพันธ์นะครับผมโอเคครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้สกิล F แบบที่1 นะครับตัวละครเราจะทำการฮิลเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะรีเลือดไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ว่านี่มันหลอดเลือดไม่ขึ้นนะครับขออภัยด้วยนะครับเขาไม่ได้ใส่มาให้โอเคในระหว่างนี้เราก็จะฮิลเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีช้อยให้เลือก2อย่างนะครับระหว่างคลิกซ้ายกับคลิกขวาให้ทำตอนนี้นะครับเอาเป็นคลิกขวาก็แล้วกันนะครับถ้าผมกดคลิกขวาคุรุมิจะปิดล่มลงนะครับแล้วก็จะยกเลิกการลิงก์นั่นเองนะครับผลที่ได้ก็คือทั้งคุรุมิและเพื่อนที่ลิงก์นะครับผมจะได้รับการฮิลเลือดนั่นเองนะครับต้องสังเกตว่าตอนนี้ตัวละครผมเลือดลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกด F ใส่คุรุมิปุ๊บผมกดคลิกขวานะครับก็จะทำการเพิ่มเลือดทั้งเลือดผมและเลือดคุรุมินั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่คลิกซ้ายกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอเรียกพี่บอทมาก่อนมาดูว่าคลิกซ้ายทำอะไรกันได้นะทำอะไรได้นะครับโอเคครับผมสำหรับการโยงและคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการเทเลพอร์ตไปที่เพื่อนนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราเทเลพอร์ตไปที่เพื่อนเนี่ยเราจะทำการผลักศัตรูรอบๆให้ล้มลงนะครับผมแบบโกลเด้นโฟกัสนะครับก็คือเป็นชาร์จทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ1 2 3ปึ๊บตัวเราก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะผลักศัตรูออกซึ่งอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราต้องการวาร์ปไปหาเพื่อนนั่นเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดเลยนะครับผมกำลังโดนลุมนะครับแล้วเรากดคลิกซ้ายไปหาเพื่อนนะครับผมก็จะทำให้ศัตรูรอบๆเพื่อนล้มลงเป็นการสร้างจังหวะกลับมานั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถนำมาใช้กับคอมโบอันติได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นฮิลเลือดแล้วกันเดี๋ยวขอชาร์จอันติกับพี่บอทก่อนโอเคที่ผมบอกว่าสกิล F มันใช้คอมโบกับอันติได้นะครับผมก็อย่างเช่นผมโยงเพื่อนไว้นะครับแล้วผมก็วาร์ปไปที่เพื่อนแล้วกดอันตินั่นเองนะครับโอเคเพราะว่าจังหวะที่เราวาร์ปมาที่เพื่อนเนี่ยศัตรูรอบๆก็จะล้มลงนะครับแล้วเรากดอันติเนี่ยก็จะฮิลเพื่อนทันทีเลยนั่นเองนะครับไม่ได้แบบว่ากดแบบฮิลได้ทันทีผมหมายถึงว่าเรากดวาร์ปมาที่เพื่อนแล้วเรากดอันตินะครับผมดีกว่าเราวิ่งเข้าไปหาแล้วเราไปอันตินะครับมันอาจจะใช้ยากนั่นเองนะครับโอเคทีนี้สกิล F นะครับเราสามารถใช้ลงพื้นก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เล็งใส่เพื่อนนะครับเรากด F ค้างนะครับผมคุรุมิก็จะเตรียมตัวกลางล่มนะครับปึ๊บโอเคถามว่าล่มอันนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับผมก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่เพื่อนไม่อยู่ใกล้ๆเรานั่นเองนะครับผมเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้เหมือนเดิมนะครับก็คือจะวาร์ปไปที่ล่มหรือว่าจะกดคลิกขวาเพื่อฮิลตัวเราเองก็ได้นะครับแต่ลืมบอกไปนะครับผมในระหว่างที่โยงอยู่เนี่ยตัวคุรุมิจะไม่ได้รับการฮิลนะครับยกเว้นกดคลิกขวาแบบนี้นะครับก็จะได้รับการฮิลนั่นเองนะครับแล้วก็ล่มเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถใช้ในการจุกได้นั่นเองนะครับผมก็คือวางล่มไว้สูงสูงนะครับผมอันนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะวางล่มไว้ไกลๆได้นะครับเวลาเราโดนศัตรู
ไล่กวดมานะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายกลับไปที่ล่มนะครับผมเพื่อให้เขาเสียเวลานั่นเองนะครับแล้วก็สกิลล่มนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราอยู่ไกลเกินไปนะครับระบบก็จะขึ้นว่าตอนนี้เรากำลังจะหมดระยะนะครับแบบเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราวิ่งออกมาไกลเกินไปนะครับเขาจะขึ้นเตือนว่าตอนนี้กำลังสุดระยะของล่มแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นการเตือนให้ผู้เล่นรู้ว่าถ้าเราไปไกลกว่านั้นตัวเส้นนี้จะถูกตัดออกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับในระหว่างที่เรากำลังโยงอยู่แบบนี้นะครับผมเราไม่สามารถกดโจมตีธรรมดาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคลิกซ้ายเราจะวาร์ปคลิกขวาเราจะฮิวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรากดโจมตีอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของตัวสกิลนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับโอ้มันสกิล F อันเดียวมันรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมสกิล F เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฮิวเพื่อนในระยะไกลได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเพื่อนเรากำลังเข้าสู่สถานะดาวอยู่นะครับผมเราสามารถกดโยงใส่เพื่อนนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถชุบเพื่อนในระยะไกลได้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเข้าไปใกล้ๆแล้วกด E อีกเพื่อทำให้การชุบนั้นเร็วขึ้นเป็น2เท่าก็สามารถทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสกิล F เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากๆนะครับผมของคุรุมินะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วสำหรับรายละเอียด F พื้นฐานนะครับทีนี้มาดูขั้นที่2กันบ้างนะครับผมต้องเรียกว่ารูปแบบที่2ดีกว่าโอเคอันนี้จะเป็นการบัฟดาเมจแทนนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเรากด F ใส่เพื่อนนะครับจะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้เพื่อน 20% นั่นเองนะครับผมเราสามารถวาร์ปไปที่เพื่อนได้เหมือนเดิมด้วยการกดคลิกซ้ายนะครับหรือว่ากดคลิกขวาซึ่งการกดคลิกขวานะครับผมครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นการทำให้บัฟดาเมจเพื่อนนะครับผมให้ลองสังเกตบริเวณด้านบนหัวเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกขวาปึ๊บมันจะขึ้นมาว่าออฟเฟนส์นะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจให้เพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าอ่านตามคำอธิบายเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าจะเพิ่มพลัง 40% นะครับผมเป็นเวลา1วินาทีนะครับผมซึ่ง1วินาทีมันสั้นมากๆเลยจริงๆผมรู้สึกว่ามันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้นะคือ1วินาทีมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมเราลองสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกขวานะครับปึ๊บ1วินาทีหมดแล้วแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเดี๋ยวผมจะลองให้บอทโจมตีผมก่อนผมจะให้เลือดลดก่อนนะครับเนี่ยเวลาเราให้มันโจมตีมันจะรีไลน์ไปไหนอ่ะมานี่ดิโอเคขอบใจมากโอเคครับโดนธนูปักทีนี้ผมจะลองพิสูจน์อันนี้ให้ดูนะครับผมว่าเวลาเรากด F เนี่ยกด F ใส่เพื่อนนะครับถ้าเป็นขั้นแรกเนี่ยเรากดคลิกขวาจะเป็นการฮิวเราแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับแต่ว่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกขวานะครับจะสังเกตได้ว่าสกิล F รูปแบบที่2จะไม่ฮิวตัวเราเองนะครับผมแต่ว่าฮิวเพื่อนหรือเปล่านี่ผมขออภัยจริงๆนะครับมันไม่ขึ้นให้ดูแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้ออกไปเล่นจริงด้วยนะครับก็อันนี้ถือเป็นข้อเสียเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาเพื่อฮิวตัวเราได้นะครับแต่จะเป็นการบัฟ1วินั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าสกิลนี้มันค่อนข้างประหลาดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะฮิวตัวเองได้พร้อมกันใช่ไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับมาดูสกิล F รูปแบบที่3กันบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลป้องกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะเป็นการโยงนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนแทนนะครับซึ่งอ่านจากคำอธิบายเนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่ 20% นะครับแต่ถ้าหากว่าเรากดคลิกขวานะครับการกดคลิกขวาเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเพิ่มเท่าไหร่แต่เขาจะบอกว่าให้แบบ highly increase เลยนะครับผมเป็นเวลา 2.5 วิก็คือผมกดคลิกขวานะครับในช่วงนี้เพื่อนเราก็จะถึกเป็นพิเศษนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตที่เลือดของผมก็ไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราไปบัฟให้เพื่อนนะครับเลือดเราไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนตัวนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะมองว่าสกิลนี้2อันนี้นะครับทั้ง reinforce กับตัวกาดนะครับผมมีประโยชน์แต่ในส่วนตัวผมรู้สึกผมจะถนัด binding prayer มากกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นการฮิลทั้งเพื่อนทั้งเรานะครับผมแถมไอ้เรื่องการบัฟของรูปแบบที่2กับ3เนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะครับผมเลยมองว่าสกิลนี้ดูจะมีประโยชน์กว่านะครับผมยิ่งถ้าหากว่าเราเข้าวงช้าแล้วเราเลือดลดนะครับผมเราก็จะสามารถฮิลได้ทั้งเพื่อนทั้งเราไปเลยนั่นเองนะครับโอ้เอาจริงรายละเอียดสกิล F มันเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอัลติเมทกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่อัลติเมทสกิลแรกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับอัลติเมทแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ฮิลนะครับผมซึ่งตามคำอธิบายจะอยู่เป็นเวลา15วินาทีนะครับจะทำการฮิลเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างในไปเรื่อยๆนะครับภายในระยะเวลา15วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ศัตรูโจมตีผม
ผมเดี๋ยวผมจะเปิดอันตินะครับปุ๊บจะสร้างพื้นที่ในการฮิวนะครับเราจะได้รับการฮิวเรื่อยๆโดนโจมตีเลือดเราก็จะกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่เป็นสกิลที่ทั้งมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรายืนในพื้นที่ฮิวได้ตลอดเนี่ยศัตรูโจมตีเรายังไงเราก็ไม่ตายนะครับผมเพราะว่าคือมันตายได้แหละครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะตายยากมากๆนะครับเพราะว่าเลือดเราจะฟื้นตลอดเวลานะครับโอเคครับสำหรับรายละเอียดของสกิลอันตินะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมใช้ปืนไฟนะครับหรือว่าในทีมเนี่ยมีทาคาจินะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นอันติของคุรุมินะครับให้กลายเป็นพื้นไฟได้นะครับโอเคสมมติว่าผมเล่นคุรุมินะครับแล้วผมยิงปืนไฟแสงอันติตัวเองเนี่ยผมจะเปลี่ยนอันติตัวเองเป็นเวทขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าศัตรูเข้ามายืนในพื้นที่ไฟนี้จะถูกดาเมจเบิร์นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราที่เป็นเจ้าของพื้นไฟจะไม่โดนนะครับในทางกลับกันนะครับผมถ้าหากว่าผมเปิดอันติพื้นฮิวเนี่ยแล้วผมโดนปืนไฟของศัตรูมายิงนะครับอันติผมจะเปลี่ยนเป็นไฟแล้วก็จะทำดาเมจใส่ตัวผมเองนะครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าอันติคุรุมินะครับเราวางฟอร์ลงเนี่ยใครที่เป็นคนทำให้ฟอร์นั้นไฟไหม้นะครับผมจะเป็นคนที่ทำดาเมจจากสกิลนั้นนั่นเองนะครับผมพอเข้าใจใช่ไหมครับอย่างผมเป็นคุรุมิเนี่ยผมอันติปุ๊บแล้วผมเผาฟอร์ตัวเองเนี่ยถ้าศัตรูเข้ามายืนศัตรูจะโดนดาเมจแต่ในทางกลับกันถ้าผมอันติและศัตรูมาเผาฟอร์ผมเนี่ยผมจะโดนดาเมจเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คงจะไม่งงนะครับอันนี้สกิลฮิลก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับทีนี้เรามาดูขั้นต่อไปกันบ้างครับผมโอเคถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมขั้นนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราฮิลเลือดนะครับซึ่งดีไหมดีแต่ว่าถ้าเราสามารถฮิลเกาะได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผมเกาะเนี่ยมันจะให้พลังชีวิตเยอะกว่าโดยเฉพาะเกาะทองนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ศัตรูตีผมก่อนให้เกาะรถนะครับเพื่อมาทดสอบอัลติเมทกันอีกทีเพื่อนโอเค thank you โอเคครับตอนนี้เกาะเราก็หายไปประมาณ4ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดอัลตินะครับแล้วก็รอดูกันนะครับว่าเกาะของเราจะพุ่งขึ้นมาเร็วขนาดไหนนะครับโอเคครับก็จะฟื้นขึ้นมานะครับผมไม่รวดเร็วมากแต่ว่าถือว่าใช้ได้แบบดีมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวพื้นเกาะนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์เป็นสีน้ำเงินนะครับผมบอกให้รู้ว่านี่คือพื้นที่ฟื้นเกาะแต่ว่าเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะใช้ไฟเผาพื้นเกาะเราได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูครับโอเคครับอันติมาแล้วครับผมก็จะวางนะครับผมทีนี้ถ้าหากว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นวงเวทไฟนะครับก็ยิงไฟลงไปก็จะสังเกตได้ว่าอันติเราก็จะกลายเป็นพื้นไฟแล้วนะครับในจังหวะนี้ศัตรูก็จะโดนดาเมจไฟนะครับถ้าเขาเข้ามายืนในพื้นของเรานะครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถฮิวเกาะได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นวงเวทไฟไปแล้วนะครับแล้วก็อีกข้อมูลนึงนะครับผมเดี๋ยวเรารีถ้าไม่ตายกลับมาก่อนรีด้วยปืนไฟนี่มันไวจริงอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมก็คือตัวอันติของเราเนี่ยถ้าเราวางอันติลงไปแล้วนะครับผมจะทำให้อันติของเราไม่รีเซ็ตนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่รีเจนกลับมานั่นเองนะครับผมให้ดูภาพเลยดีกว่าจะสังเกตได้ว่าพื้นอันติของเรานะครับผมได้วางลงแล้วแล้วก็ตรงกลางจองนะครับจะขึ้นเป็น 0% ตลอดเลยเห็นไหมครับผมซึ่งมันมีดีเลย์พอสมควรนะครับผมเห็นไหมครับมันจะไม่รีกลับมาเป็น 1% นะครับซึ่งเราต้องรอให้ระยะเวลาผ่านไปสักครู่นึงนะครับผมตัวอันติของเราเนี่ยถึงจะกลับมารีเป็น 1% ใหม่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราวางอันตินะครับก็จะทำให้การที่เราจะใช้อันติอีกครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเก็บพอสมควรนะครับผมสำหรับอันติประเภทวางฟอร์นะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูอันติขั้นสุดท้ายกันบ้างครับผมคิดว่าเป็นอันติที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนที่อันติเสร็จแล้วนะครับโอเคครับสำหรับอันติขั้นที่3นะครับผมจะไม่มีการวางพื้นฟอร์อีกต่อไปนะครับแต่จะเปลี่ยนด้วยการที่ตัวละครจะทำการฮิวเลือดและเกาะในจำนวนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลองแบบเกาะเริ่มต้นแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคให้ศัตรูโจมตีเราให้เกาะและเลือดลดครับฟันไม่โดนอีกโอ้ดีๆพี่เร็วรออยู่คุณผู้ชมรออยู่เร็วตีมาเลยแล้วอยู่ให้ตีเนี่ยเอาตีไม่โดนอีกรอเขาหน่อยรอเขาหน่อย
คครับตอนนี้เกาะน้ำเงินเราก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็เลือดเราก็เหลือแค่ประมาณ 40% นะครับผมทีนี้มาอธิบายอันติอีกนิดนึงนะครับผมตัวอันติเมทขั้นที่3นี้นะครับผมถ้าผมกดใช้เนี่ยมันจะเป็นการฮีลเกาะและเลือดทันทีนะครับซึ่งผลนี้จะได้ทั้งหมด3คนนะครับผมหมายถึงว่าตัวคุรุมิเองและเพื่อนอีก2คนนะครับผมจะได้รับการฮีลทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเวลาเราฮีลเนี่ยมันเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับผมว่าจะเพิ่มเลือดมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เกาะเนี่ยจะเพิ่มมา2ช่องนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับผมแต่ข้อดีอย่าลืมนะครับผมว่าอันติตัวนี้เรากดใช้นะครับตัวหลอดอันติเรารีทันทีนะครับผมแล้วก็สกิลอันติขั้นที่3นี้นะครับผมจะรีผมยิงเพื่อนทำไมเนี่ยแล้วก็สกิลอันติขั้นที่3นี้นะครับผมจะรีได้ค่อนข้างไวนะครับผมจะใช้ได้บ่อยมากๆโดยเฉพาะคนที่ใส่ตัวกิฟต์มาแบบว่าเน้นรีอันตินะครับผมก็จะสามารถใช้สกิลอันตินี้ได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็ถ้าเราเห็นเพื่อนเลือดลดเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อฮีลได้ทันทีนะครับผมโดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นอันติที่ดีมากๆนะครับผมแถมยังใช้หลีกเลี่ยงการโดนเผาฟอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะใช้สกิล F ขั้นที่1 นะครับผมเพราะว่าเอาไว้รีเลือดเพื่อนนะครับสำหรับสกิลอันติเนี่ยผมจะชอบใช้อันที่3นะครับเพราะว่ามันรวดเร็วดีนะครับผมใช้ได้ทันทีเลยนั่นเองแล้วก็เก็บตัวรีเจนได้ค่อนข้างไวนะครับหมายถึงว่ามันใช้ได้บ่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับอธิบายคุรุมินะครับผมสำหรับสกิลแพทใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมกำลังหัดเล่นอยู่นะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวฮิลเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราไฟท์เสร็จเนี่ยถ้ามีศัตรูมาโจมตีเราต่อมาเป็นปาร์ตี้ที่3นะครับเราก็จะสามารถรีเลือดเพื่อนแบบฉุกเฉินแล้วก็ต่อสู้ต่อได้แทบจะในทันทีเลยนะครับดังนั้นนะครับผมขอฝากน้องคุรุมิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงก็มาลองฝึกเล่นกันดูนะครับผมเป็นตัวละครที่ทุกปาร์ตี้ควรมีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับโอเคครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากคุรุมิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ